สำหรับช่วงนี้ช่วงของ Hot Battle นะคะเราจะมาถกประเด็นร้อนเรื่องของค่าย Apple ค่ะปัจจุบันนี้เนี่ยมีค่ายสมาร์ทโฟนหลากหลายแต่ก็ดูเหมือนว่าความนิยมของค่าย Apple จะถูกลดลงเช่นเดียวกับยอดขายที่หดตัวลงเช่นกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอะไรคือปัจจัยทำให้ยอดขายของทางค่ายนี้ไม่ฟูฟ้าเท่าที่ควรค่ะถ้าเกิดว่าพูดถึงค่าย Apple หลายๆคนรู้จักกันดีนะคะเพราะว่าเขามีผลิตภัณฑ์หลากหลายไม่ใช่แค่สมาร์ทโฟนเท่านั้นถูกต้องครับเครื่องเล่นเพลงก็มีนะคะ OS เลิกแล้วมั้ง iPod มีเลิกผลิตแล้วป่ะยังไม่อยู่เขายังมีอยู่ต้องให้เครดิตเขานิดนึงนะคะรวมถึงถ้าเกิดว่าใครเป็นสายตัดต่ออะไรเงี้ยนะพวกคอมพิวเตอร์ของเขาก็ถือว่าก็จะเป็นพวก Mac Pro หลายคนชื่นชอบอยู่นะแต่ว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยรู้สึกว่าจะค่อนข้างเงียบไม่แน่ใจว่าความเงียบของเขาเนี่ยเป็นเพราะว่าทางฝั่ง Android เปิดตัวกันทั้งปีเปิดอยู่นั่นเปิดแล้วเปิดอีกหรือเปล่าเลยทำให้ค่าย Apple รู้สึกเหมือนแบบว่าทำไมไม่ค่อยเปิดบ้างอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอ๋อก็อันนี้ก็อาจจะมีส่วนก็ได้ครับเพราะว่าทางฝั่ง Apple เองเนี่ยถ้าเกิดนับยอดเรียกว่าอะไรนับรอบการเปิดตัวสินค้าในช่วงแต่ละปีนะครับก็เอาจริงตอนนี้จะเป็นช่วงที่ใกล้เปิดตัว iPhone ตัวใหม่ iPhone 7ที่มีข่าวลือกันภาพหลุดมาเพียบค่ะนะส่วนนึงก็คือกลุ่มคนที่เป็นสายวกเขาจะรู้อยู่แล้วว่า Apple กำลังจะเปิดสินค้าใหม่เพราะฉะนั้นก็เริ่มชะลอการซื้อไอโฟนรุ่นใหม่จะมาแล้วเพราะฉะนั้นรุ่นเก่าก็คงคือมันเขาซื้อปุ๊บตกรุ่นปั๊บเลยไงขอรอดูก่อนดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดรุ่นใหม่ออกรุ่นเก่าราคาลงด้วยไงใช่ก็มีปรับราคาลงมาเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ 1-2 เดือนเนี่ยเป็นช่วงที่คนจะไม่ซื้อ iPhone กันแหละใช่มั้ยแต่ว่าก็มีการมองไปถึงอะไรที่มากกว่านั้นอย่างเช่นเพราะ Apple เขามีสินค้ามากกว่าแค่ iPhone นะครับเขามีพวกMacBook Air MacBook โอ้ทุกอย่างมากมายออกมาแต่ปรากฏว่ากลายเป็น Apple เองที่ไม่มีการอัปเดตสินค้าในโซน MacBook เลยฝั่งแล็ปท็อปนี่ไม่ได้มีการเปลี่ยนอะไรมาแบบบางรุ่นนี่ถึง4ปีไม่เปลี่ยนสเปคเลยยังเป็นสเปคเดิมราคาเดิมแล้วใครมันจะอยากซื้อแบบเนี้ยคือคนที่ซื้อเนี่ยก็ลุ้นเอาว่าอ้าวถ้าสมมติฉันซื้อไปแล้วปีนี้ดันออกรุ่นใหม่หลังจากที่ไม่ได้ออกมาหลายปีแล้วฉันจะทำอย่างไรนะนะคะพวก MacBook เองที่ออกมาใหม่ก็ตอนนี้ก็จะปีบางรุ่นก็2ปีแล้วอะก็แบบเฮ้ยแล้วทำไมไม่อัปเดตสักทีนึงประมาณว่าคนก็สงสัยว่าทำไม Apple ไม่อัปเดตไลน์โปรดักต์อื่นๆบ้างทั้งที่มีปีนี้ก็มีงานเปิดตัวหลายช่วงนะช่วง WWDC ช่วงอะไรก็แบบก็ไม่ได้มีไม่ได้เปิดตัวอะไรใหม่ก็มีการพูดถึงสินค้าเก่าๆโปรดักต์เก่าๆบ้างมีใหม่สุดก็ iPhone SE อะปีนี้ใช่มี iPhone SE ถึงขนาดที่ Apple Watch เนี่ยหลายๆคนคาดการณ์ว่าเฮ้ยมันต้องรุ่น2มันต้องมาแล้วควรจะครบรอบแล้วหรือเปล่ามันก็ไม่มาไม่แทบจะไม่มีการพูดถึงเลยทำให้หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยทำไมมันเงียบขนาดนี้แต่ลองมาดูในเรื่องของส่วนที่เป็นสมาร์ทโฟนกันก่อนละกันเนาะส่วนนึงเนี่ยเราจะเห็นว่าสมาร์ทโฟนปัจจุบันเนี่ยแม้จะเปิดตัวกันถี่ยิบอันนี้คือนับรวมทุกค่ายทุกโอเปอเรเตอร์อะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าการเปิดตัวอย่างถี่ยิบนั้นมันไม่ได้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ก้าวกระโดดอ่ะคือถ้าเราลองมองย้อนกลับไปเมื่อ5ปีที่แล้วอ่ะสมาร์ทโฟนมันความสามารถมันไม่เท่ากับคอมพิวเตอร์อ่ะมันยังมีอะไรที่เราเล่นที่เราปรับปรุงเยอะมากใช่กล้องยังไม่ละเอียดมากนักใช่ไหมครับ CPU ยังไม่ได้แรงเกินไปอะไรแบบก็อยู่ไม่อึดอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องแต่พอมาถึงช่วงปี2ปีหลังเนี่ยทุกอย่างมันเริ่มแบบเฮ้ยใกล้เคียงกับความเป็นคอมพิวเตอร์หรือบางเครื่องแรงกว่าคอมพิวเตอร์บางเครื่องด้วยซ้ำใช่มันเลยทำให้แบบเหมือนการติดตันของนวัตกรรมหรือเปล่าพี่คือไม่รู้จะเอาอะไรมาใส่ให้มันแตกต่างอ่ะมันก็เรื่องของนวัตกรรมก็เป็นอีกเรื่องนึงนะแต่ถ้าเกิดมองว่าสมาร์ทโฟนของหลายๆค่ายที่เปิดตัวกันมาอย่างฝั่ง Android เนี่ยเปิดตัวกันเยอะก็จริงแต่ว่าเรื่องของช่วงราคาเขาค่อนข้างจะมีอะไรที่มันแตกต่างกันเช่นมีช่วงราคาแบบเป็นพรีเมียมเลยราคาแบบ 20,000 ใช่ไหมหรือว่าเป็นแบบรุ่นกลางๆรุ่นถูกๆหน่อยประมาณ 15,000 คือเขาจะมีการแยกโซนเซกเมนต์อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเวลาเปิดตัวหลายๆรอบเนี่ยก็พอมีพื้นที่ให้สามารถจะขายได้แต่ถ้ามองในมุมของ Apple คือ Apple ไม่ได้มีรุ่นที่เป็นรุ่นล่างรุ่นกลางก็คือเรียกได้ว่าเปิดตัวมาพรีเมียมใช่คือ Apple จะมีแค่แบบรุ่นท็อปๆอย่างเดียวถูกไหมก็จะเป็น iPhone คือรุ่นถูกลงมาก็ไม่ได้ถูกลงมาแบบค่ายอื่นๆพอไม่มีรุ่นราคาถูกก็คนก็ไปใช้ Android มั้ยก็ใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้ซื้อรุ่นราคาถูกหน่อยก็ได้คือก็ใช้ได้เหมือนกันไงความใกล้เคียงของเทคโนโลยีมันใกล้กันแล้วไงถ้าเปิดมาแล้วยังไม่ว้าวยังไม่เปิดมั้ยเริ่มไปก่อนดีกว่างี้หรือเปล่าอันนี้ก็เหมือนกับคล้ายๆจะมีเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าคือจากแต่รอบนี้เนี่ยมันคือรอบที่ปกติถ้าเกิดมองใครเป็นแฟน Apple จะตามมาตลอดว่า iPhone จะมีการเปลี่ยนดีไซน์ทุก2ปีคือรุ่นธรรมดากับรุ่นเติม S เนี่ยดีไซน์มันจะเหมือนกัน
ใช่ใช่ไหมแล้วเกิดรุ่นที่แบบปรับเปลี่ยนเลขเช่น4มา5 5มา6 6ไป7นี่มันควรจะเปลี่ยนแปลงบอดี้หน้าตาอะไรบ้างแต่จากภาพหลุดของ7ที่ออกมาเนี่ยมันยังใช้บอดี้เดิมของ6 6S อยู่เลยไงคือยังมองใกล้เคียงแล้วมันไม่เห็นจะแตกต่างตรงไหนคือถ้าแบบนี้มันก็ที่ต่างก็จะมีแค่ตัวกล้องคู่ด้านหลังแล้วก็ฟีเจอร์ฟีเจอร์ยังไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นอะไรไงยังไม่รู้ไงแต่ว่าตอนนี้คือมันก็ต่างกันนิดเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเก่งมองว่าตอนนี้แฟนคลับหลายๆคนเนี่ยที่รอคอยคือหลังๆพอภาพหลุดกับภาพจริงออกมาตรงกันทุกๆปีเขาก็คาดการได้แล้วว่าปีนี้ก็คงจะตรงอีกนั่นแหละพอออกมาไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงหลายๆคนก็เริ่มแบบเอ๊ะจะขยับขยายยังไงเกิดอะไรขึ้นกับ Apple หรือเปล่าในความรู้สึกเก่งนะสมัยที่ Steve Jobs ยังอยู่อ่ะมันมีเสน่ห์อะไรบางอย่างที่แบบทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจคือต้องบอกว่าแฟน Apple ก็ยังมองเหมือนกับว่ามีหลายคนที่ยังยึดติดกับ Steve Jobs อยู่ยังมองหาถ้า Steve Jobs ยังอยู่อันนี้เป็นวลีเด็ดที่หลายคนชอบพูดกันทุกๆครั้งที่มีการเปิดตัว Apple และแน่นอนว่ารอบนี้ที่จะเปิดตัว iPhone ใหม่ก็จะมีเหมือนกันถ้าซิมจ็อบยังอยู่มันจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้แบบนู้นใช่นะครับมีคนสำรวจออกมาด้วยนะคะเป็นข้อมูลจากทาง Target บอกว่าไตรมาสที่2ของปี2006ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นของ Apple เนี่ยยอดขายลดลงไปประมาณ 20% ใช่เพราะนั่นแหละก็คือผลจากที่บอกว่า Apple ไม่มีสินค้าใหม่เลยไลน์ของพวกแล็ปท็อป MacBook เองไม่มีการปรับเปลี่ยนนานสุดถึง4ปีแล้วใช่ไหมแล้วก็ฝั่งของ iPhone เองคนก็รอรุ่นใหม่อยู่แต่ก็ดูเหมือนไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่หรือเปล่าตามข่าวใช่คือต้องมองว่าถ้าเกิดเรามองแบบมองระยะสั้นก็เป็นปัญหาแบบนี้แหละที่โอ้มันจะออกรุ่นใหม่แล้วคนเลยไม่ซื้อแต่ถ้ามองในระยะยาวคือแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดต่อไป Apple กับเสื่อมความนิยมลงไหมใช่ไหมนะคะเพราะว่าหลายๆคนก็กำลังคิดอยู่ว่าแล้วแบบนี้จะไปในทิศทางไหนคือบางคนเขาก็มองกระแสนึงว่าiPhone 7ที่เห็นรูปหลุดออกมาอาจจะไม่มีการเปลี่ยนมากเปิดตัวมาจริงๆก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าในรุ่นต่อไปมันจะครบรอบ10ปี iPhone ไงหรือว่าจะกักทุกอย่างเอาไว้แล้วรอเป็นระเบิดตุ้มแสดงพลังครบรอบ10ปีทีเดียวเนี่ยเหรอหรือเปล่าหน้าอะไรเงี้ยป่ะ หรือกระโดดข้ามแบบ Samsung แต่เป็น iPhone 10ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องถามก่อนว่ามันจะทันไหมนั่นแหละสิเพราะว่าตลาดปัจจุบันนี้สมาร์ทโฟนโดยรวมเลยเนี่ยมันความนิยมมันเสื่อมลงอยู่แล้วเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีสมาร์ทโฟนและสมาร์ทโฟนอยู่เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่แบบเอ้ยปีเดียวเราต้องเปลี่ยนสเปคมันห่างกันมากหรือว่ากล้องมันแย่หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะอยู่ทันถึงวันนั้นไหมถ้าเกิดเขาจะทำ10ปีเนี่ยแต่อีกอย่างนึงเก่งมองว่าเขาอาจจะเริ่มแบบมือถือมันติดเป็นที่เราคุยกันไปว่าหลายๆค่ายก็ทำทุกอย่างก็คล้ายๆกันหรือจะฉีกไปทำในส่วนอื่นๆหรือเปล่าเพราะว่าอย่างของ Apple เองเนี่ยเขาก็มีบริการเยอะไม่ว่าจะเป็นตัว Mapเป็นตัว Apple Music เป็นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแต่ Apple Map ไม่เห็นเขาบอกว่าเป็นอะไรที่ผิดมากที่ Apple ไม่ทำนะตอนนั้นนะแต่ว่าหรือไงหรือเขาจะหันไปทำด้านนี้หรือว่าตัวสมาร์ทรถยนต์อัจฉริยะ Apple Car ก็มีข่าวว่า Apple จะทำเหมือนกันนะคะรายการทีวีก็มีคือมีรายการทีวีด้วยเหรอเขาทำอะไรหลายๆอย่างเยอะมากจนเราเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะการที่ไม่ออกโปรดักต์ใหม่ๆหรือว่าอะไรแบบเนี้ยคือไปพัฒนาอย่างอื่นหรือเปล่าขยายไปทางกว้างไม่ได้ลงลึกเจาะเหมือนเดิมคือแทนที่จะทำ device อย่างเดียวคือจะเพิ่มไปทำ service แล้วก็เสริม service ตัวเองให้แข็งแกร่งหรือเปล่าแล้วเอา service ไปขาย Android หรือเปล่าอ๋อก็เป็นไปได้ก็เหมือนกับตอนนี้ Apple Music ก็มาแล้วใช่ไหมใช่นะคะก็ต้องรอดูแต่ว่ายังไงก็อย่างที่บอกแหละคือแฟนบอยยังเยอะต่อให้รุ่นนี้ออกมาเหมือนเดิมแค่ไหนราคาแพงแค่ไหนเก่งเชื่อว่าคนก็ซื้อสำหรับช่วง Cool Battle นะครับวันนี้มาพบกับ Asus ZenFone 3ที่เพิ่งวางจำหน่ายในบ้านเราซึ่งตอนนี้ก็มีด้วยกัน2รุ่นคือ 5.5 นิ้วและก็ 5.2 นิ้วแต่ว่าจะเลือกรุ่นไหนดีติดตามได้ในช่วงหน้าคูเปอร์โชครับเรื่องงานมาเต็มบันเทิงมาเต็มเกมออนไลน์มาเต็มเต็มที่กับทุกความต้องการแรงไม่มีสะดุดเน็ตบ้านมาเต็มต้อง AIS Fiber เน็ตบ้านไฟเบอร์ออปติก 100% พร้อมแล้ววันนี้ในกรุงเทพและ23จังหวัด AIS Fiber